สวัสดีครับพบกับผมโตสนองกับวิเคราะห์วิจารณ์ยูโรปาลีกกับ UEL Live โอเคต้องพูดชื่อรายการไหมไม่ต้องพูดก็ได้นะจัดเต็มกันเลยดีกว่าครับวันนี้นั่งดีกว่านั่งดีกว่าโอเคกับรายการ Daily Soccer ฟุตบอลรายวันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคมนะครับผม2566นะครับก็วันนี้ครับวิเคราะห์วิจารณ์ยูโรปาลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนี่ก็นะขอไปบางคู่แล้วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมมักจะคนไทยจะไม่คุ้นนะครับชื่อจะโนเนมซะส่วนใหญ่นะครับมาดูโปรแกรมกันก่อนนะครับฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับผมวันนี้มีโตลูสนะครับผมเจอกับ LASK Linz นะครับกลุ่มเดียวกับลิเวอร์พูลใช่ไหมแล้วก็มักเซยเจอไบตันโอ้โหไฟบวกเจอเวสต์แฮมบาสก้าโทโบล่าเจอกับโอลิเปียกอสโหทีมอะไรวะเนี่ยเจอโอลิเปียกอสชื่อไม่คุ้นเลยแล้วก็อลิสลิมาโตนะครับเจอกับเรนเจอร์นะครับลาคอฟเจอกับสโตมการ์ดนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับเซนจิลุสนะครับผมจากเบลเยียมนะครับเล่นในแอนฟิลด์นะแล้วก็มาคาบีไฮฟาเจอไปในที่ไหนกอสโรม่าเจอเซเบตเจนีวานะครับเซเบตเจนีวาโอ้โหทีมเก่าของใครนะคาวไฮลูเมนิเก้เหรอโอ้โหเก่ามากแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนกับอาตาลันตาฮักเค้นกับคาราบาโมกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนและเอลเบติสกับสปาร์ตาปรากแล้วก็เบียร์เรลกับแรนแล้วก็สลาเวียปรากกับเชลิสนะครับส่วนยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกมีแอสตันวิลล่าเจอกับเชลินสกี้อาเบอร์ดีนเจอ SAK เฮลซิงกิฟิออร์นะครับฟิออร์เรนติน่าเจอกับสเปเดนวาลอสนะครับแล้วก็อาซากามาเจอกับลิกวอร์ซอ PAOK ซาโลนิก้าเจอกับไอซากแฟรงเฟิร์ตนะครับผมเบนลิกแบทิตัสเจอลูกาโน่นะครับ AJK Athens เจออาแจกอัมสเตอร์ดัมโอ้โหน่าสนใจ AJK Athens เกมนี้แล้วก็แสบครับเอาชนะทางอะไรนะมาเทียสออเมด้าใช่ไหม AJK Athens อดีตกองกลางของทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็กูใหญ่อินเตอร์มิลานคุมทีมบุกชนะไบตัน 3-2 โคตรแสบแต่ว่าไม่ใช่คอนเฟอเรนซ์นะครับ AK แทนอาแจกจะเป็นยูโรปาลีกนะครับแล้วก็คุกคาลิกี้จะเก่งสปาร์ตักเทอร์นาวาจะเฟเนเบเช่ลอตเจลันจะกับลูโดกาเลสลัตกาเก้นจะกับมาคาบีเทลวิฟโอลิมปิยาลูปยาน่าจะกับสโลวานบาติสลาวาโบโดกิมจะกับบุชแล้วก็ KI คลาสวิกจะกับลิวนะครับผมจากฝรั่งเศสนะครับก็เริ่มกันที่ตูลูสเจอกับ LASK Linz ก่อนเลยครับคู่แรกนะครับคือผมไม่ไล่เรียงตามเวลาไม่ไล่เรียงตามกลุ่มว่ามันจะ A B C D E F G หรืออะไรคู่ไหนชื่อมาอันดับแรกสุดผมพูดคู่นั้นก่อน นะครับโอเคก็ตูลูสเจอกับ LASK Linz ตูลูสเหนือกว่า 0.5 สเต็ปชี้ไปที่ LASK Linz ครับไม่แพ้ก็แล้วกันนะเกมนี้เกมที่แล้วแพ้เลบูใช่ไหมเกมนี้ไม่น่าแพ้ตูลูสแล้วก็หมักเซยเจอไบตันหมักเซยเจอไบตันดูแล้วหมักเซยเป็นรองด้วยไบตันเหนือกว่า 0.25 เซตชีบิที่หมักเซยครับจะชนะไบตันหรืออย่างแย่ๆเสมอแล้วก็ไฟบวกเจอกับเวสต์แฮมไม่ได้เหนือกว่าครับคู่นี้มาเสมอผมว่าน่าจะเป็นไฟบวกกับจะชนะเวสต์แฮมด้วยความที่พวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะเบียดชนะเวสต์แฮมได้มากกว่าที่เวสต์แฮมจะชนะหรือมาเสมออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บักก้าโตโปล่าโอลิเบกอสคู่นี้ให้ใส่โอลิเบกอสได้ไหมครับชนะแน่นอนเหนือกว่า1สเต็ปก็ใส่โอลิเบกอสไปเลยครับถึงแม้ว่าปกติจะเป็นทีมที่เล่นกันยันได้ห่วยก็ตามแต่เจ้าบ้านก็ไม่ได้ว่าจะดีกว่าโอลิเบกอสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลิมาโตเจอเรนเจอร์นะครับลิมาโตเจอเรนเจอร์ลิมาโตเจอเรนเจอร์เรนเจอร์เหนือกว่า 0.5 สเปคชีพที่เรนเจอร์ครับบุกชนะลิมาโตนะครับแล้วก็ราคะไม่ใช่
ลาคอฟลาคอฟไม่ใช่ลาคะนะลาคอฟเจอกับใครนะครับสตูมการ์ดสตูมการ์ดอีกครับกล้าให้ลาคอฟมาเหนือกว่าสตูมการ์ดโอ้โหก็สตูมการ์ดไปเลยครับไม่แพ้แน่ๆวันนี้มองมุมไหนก็ไม่น่าแพ้นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับแซงกิลุสลิเวอร์พูลเจอแซงกิลุสนะครับลิเวอร์พูลเหนือกว่า2สเต็ปชิปที่ลิเวอร์พูลครับรอดอก3เท่านั้นเองนะครับ2ดอกมีแน่ๆรอดอกที่3ชิปที่ลิเวอร์พูลครับถ้ายิงไม่ถึงเหรอยิงไม่ถึงขอให้ชนะเบียดๆแล้วแต่ผมก็ไม่สิทธิ์ถึงเพราะเล่นในแอนฟิลด์ด้วยนะคงจะต้องการที่จะเอาคืนจากที่เหมือนกับโดนกรรมการโกงไปนิดๆในพรีเมียร์ลีกนะครับที่ลูกที่ไม่น่าล้ำก็ล้ำซะอย่างนั้นนะครับเกมนี้คงจะต้องระเบิดหรือว่าเตรียมจะระบายอารมณ์เต็มที่เลยนะครับตั้งใจเล่นมากกว่าเดิมอีกแล้วก็มักกะบี้ไอฟาเจอบานาชินในกอสนะครับบานาชินในกอสปกติก็เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ห่วยอยู่แล้วนะก็น่าจะเป็นมักกะบี้ไอฟาเนี่ยนะครับที่จะเปลี่ยนชนะบานาชินในกอสไปได้แบบบุดวิดด้วยที่เหนือกว่าแบบ 0.25 สเต็ปยังไงก็ต้องมีเฉือนชนะได้ที่เป็นที่เจ้าถิ่นจากอิสราเอลครับมักกะบี้ไอฟาแล้วก็โรม่ากับเซอร์เวตเจนีวานะครับหรือเซอร์เวตเฉยๆเนี่ยโรม่าเหนือกว่า2สเต็ปชี้ไปที่เซอร์เวตครับมีสิทธิ์แพ้ไม่ถึง2ดอกเพราะว่าโรม่าน่าจะเก็บตัวไว้เน้นในลีกมากกว่านะครับน่าจะยิงประมาณว่าเฉือน1ลูกแล้วก็จบเลยไม่เน้นยิงขาดแต่ขอแค่ให้ได้3คะแนนก็พอใจแล้วนะครับตามสไตล์ของโชเซ่มูรินโญ่สปอร์ติ้งลิสบอนกับอัตแลนต้าชีวิตที่ทีมเยือนอัตแลนต้าครับเป็นรองด้วยวันนี้สปอร์ติ้งลิสบอนเหนือกว่า 0.25 สเต็ปเพราะฉะนั้นอยู่อัตแลนต้าดีกว่ารับรองว่าเสมอก็ได้ชนะก็ได้และดีไม่ดีบุกไปยิงสปอร์ติ้งลิสบอนประมาณแบบถล่มทลายด้วยเพราะว่าแนวรุกอัตแลนต้านี่คมกว่าแน่ๆนะครับมีตัวยิงเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นชาวเดอเคเตเร่นะครับมาเท่นเดอรูนนะครับทูนคุปไมเนอร์โอ้โหนักเตะนี่หนักไปทางฮอลแลนด์อะไรเยอะมากเหมือนรวมดาราฮอลแลนด์ไปด้วยกันแต่ประเทศจากอิตาลีนะโอ้โหแล้วก็ฮักเคนกับคาราบักนะครับโอ้โหเกมที่แล้วฮักเคนนี่ก็โดนเลเวอร์ถล่มไปนะครับก็วันนี้ครับฮักเคนมาเสมอชีวิตที่ฮักเคนครับจะชนะคาราบักแล้วก็โมกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนช่วงนี้อย่าสวนเลเวอร์เพราะว่าผมเคยลองสวนเลเวอร์มาแล้วโดนสวนทวารแทนก็ผมจุกเลย นะครับเพราะในวันนี้ชีวิตที่ในห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนกินแล้วไม่มีสวนทวารแน่นะครับกินยายี่ห้อไบเออร์เลเวอร์คูเซนเข้าไปไม่มีสวนทวารแน่นอนรับรองว่ายิงโมขาดลอยแน่เหนือกว่า 1.25 สเต็ปก็จะใส่ไปที่เลเวอร์ครับชนะเกิน1ดอกคือเรื่องของเรื่องคือโมไม่ได้มีโอเล่กูน่าโซชาคุมทีมแล้วด้วยไงนะประสิทธิภาพหรือความเก่งกาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จะไปที่ทีมเยือนดีกว่าถึงแม้ว่าจะไปเยือนนอร์เวย์จะหนาวๆมากกว่าเยอรมันสักหน่อยแต่ว่าเรื่องของชื่อชั้นตัวผู้เล่นอะไรผมว่าน่าจะพอมีสิทธิ์นะครับที่จะพาเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บ3คะแนนพาทีมเก็บ3คะแนนแล้วมีสิทธิ์ยิงได้ขาดลอยเบติสเจอกับใครนะครับเอสออสปาร์ตาปาร์กเหรอครับอ๋อโอเคเบติสเหนือกว่า 0.75 แต่ชิมไปที่เบติสครับจะชนะสปาร์ตาปาร์ก2ประตูต่อ1หรือนี่ไม่ดีขาดลอย3ประตูต่อ1หรืออาจจะสวยๆ2ประตูต่อ0บียาเรียลกับแรงชิมที่แรงครับบียาเรียลเหนือกว่า 0.5 เสร็จไต่แรงไปเลยทีมจากฝรั่งเศสแรงเป็นทีมที่เหนียวแน่นแพ้ยากแต่หนักเสมอเยอะแล้วไงมีเกมที่ก็สีเสมอชิมที่แรงแล้วก็สลาเวียปาร์กกับเชอริสนะครับทีมนายตำรวจทีมโลโก้เป็นเหมือนตาไม่ใช่ตำรวจเป็นนายอำเภอเช
อร์ลิฟนะครับสลาเวียปาร์คเจอเชอร์ลิฟสลาเวียปาร์คเหนือกว่า 1.25 สเต็ปชีพิธีสลาเวียปาร์คครับจะชนะเชอร์ลิฟขาดร้อยเพราะเนาะบ้านไม่เอาเลยเชอร์ลิฟเก่งในบ้านอย่างเดียวแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับที่ตกค้างที่เขาอาจจะบันทึกมาผิดหรืออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเป็น AJK เทนกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเป็นจริงๆเลยเป็นยูโรป้าลีกเขาไปใส่ข้อมูลเป็นยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ซะงั้นก็ AJK เทนเหนือกว่า 0.25 สเต็ป CPT AJK เทนครับชนะอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมฟอร์มห่วยแตกมากนะครับอย่าได้อยู่เป็นอันขาดเลือก AJK เทนดีกว่านะครับส่วนคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมอยากวิเคราะห์วิเคราะห์ฟิออร์แล้วกันนะครับฟิออร์ช่วงนี้ฟอร์มกำลังแรงครับเกมนี้เล่นในอัตเตมิโอฟังชีด้วยนะครับเมืองฟลอเรนซ์นะครับหรือถ้าภาษาอังกฤษเรียกฟลอเรนซ์ภาษาอิตาลีจะเรียกว่าฟิเรนเซ่นะครับผมเจอกับทางเฟเรนซ์วาร้อยจากฮังการีนะครับก็ฟิออร์เหนือกว่า 1.25 สเต็ปชี้ไปที่ฟิออร์เรนจิน่าครับจะชนะเฟเรนซ์วาร้อยขาดเกินกว่า1ประตู2031หรือ42หรือ41เลยด้วยซ้ำดีไม่ดีชีวิตที่พี่ออครับแล้วก็แอสตันวิลล่าเจอกับอะไรนะชลินสกี้ของบอสเนียวิลล่าเนี่ยกว่า 2.25 สเตทชีวิตที่วิลล่าครับขนาดไบตันพวกเขาเจอว่าแน่ๆหรือว่าไบตันจะแพ้แบบสูสีหรือสู้ได้สนุกคือสู้ได้อาจจะสู้ได้สนุกก็ได้แต่ว่าสกอร์คือวิลล่ายิงขาดลอยเกินไปหน่อยไม่เก่งใจทีมเยือนเลยนะครับก็วิลล่ายังยิงไบตัน 6-1 มาแล้ววันนี้ก็คงไม่เหนือบากกว่าแรงในการยิงชลินสกี้เนี่ยนะครับของบอสเนียเนี่ยขาดเกินกว่า2ลูกเหนือกว่า 2.25 ก็จะต้อง3ใช่ไหมชีพิธีสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าครับจะยิงได้3ดอกผลต่างนะเป็นอย่างน้อย 3-0 4-1 4-0 5-1 อะไรอย่างเงี้ยเอาให้ขาดลอยไปข้างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเอาสไตล์แตกเลยนะครับวันนี้นะครับผมโอเคคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วพบกับผมโปรเฟสชันนอลได้ใหม่กับรายการ Daily Soccer นะครับวันนี้ภาคพิเศษฉบับยูโรป้าลีกและแถมยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกให้ด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ